สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในวิธีการทำปลาแดดเดียววันนี้ปลาที่ใช้นะคะก็คือปลาหลดนั่นเองไม่รู้ว่าจะมีใครรู้จักหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาปลาหลดมาฝากค่ะแล้วก็บอกว่าอยากดูแอดมินช่องทำปลาหลดแดดเดียวให้รับชมค่ะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยค่ะและนี่ก็คือปลาหลดนะคะที่ได้มาค่ะถามแล้วนะคะก็คือได้มาอยู่ที่ครึ่งกิโลกรัมค่ะก็เทออกมานะคะปลาหลดก็มาดูกันค่ะว่าเขาจะมีลักษณะหน้าตาแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้เลยบางคนก็จะมีหลายชื่ออยู่เหมือนกันนะคะแต่แอดมินรู้จักในชื่อของปลาหลดค่ะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะก็ตามตลาดสดตลาดบ้านๆน่าจะมีค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำปลาหลดกันค่ะก็คือจะใช้มีดนะคะผ่าไส้ของปลาหลดออกมาค่ะแอดมินว่าแอดมินเคยรับประทานนะคะตอนเด็กๆตอนนั้นน่ะรสชาติจะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ตอนโตขึ้นมานะคะก็แทบจะไม่เห็นเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ได้มาทำเป็นปลาหลดแดดเดียวมาฝากเพื่อนๆค่ะจริงๆแล้วปลาหลดนะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยแต่วันนี้ได้อาจจะได้มาเป็นขนาดกลางนะคะก็เลยทำเป็นปลาหลดแดดเดียวบางท่านก็จะเอาไปทำเป็นต้มโค้งนะคะหรือว่าแกงป่าก็ได้ค่ะแล้วก็ทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะนำปลามาล้างค่ะก่อนที่จะล้างปลาเพื่อจะดับคาวเขาค่ะเราก็จะต้องนำมาคลุกเขากับเกลือก่อนค่ะก็ใส่เกลือลงไปนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะก็คลุกเขาไปก่อนเลยค่ะก็คลุกเขาเสร็จเรียบร้อยนะคะสักพักหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะอยู่ที่3น้ำค่ะตอนนี้ก็ล้างครั้งที่1ต่อไปค่ะก็ล้างครั้งที่2ค่ะครั้งที่2น้ำก็ยังไม่ใสนะคะยังออกขุ่นๆอยู่แล้วนี่ก็คือน้ำที่3ค่ะน้ำก็เริ่มใสแล้วค่ะล้างแค่3น้ำก็พอค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันก่อนที่จะนำไปตากแดดค่ะอย่างแรกนะคะเราจะใส่เกลือลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะในปริมาณของปลาครึ่งกิโลกรัมใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนชาค่ะส่วนใครที่ชอบความนัวๆนะคะจะใส่ผงชูรสลงไปก็ได้ค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเราก็จะให้เกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะเข้ากันไปกับเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะหมักไว้นะคะหมักไว้ทั้งหมดอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปแช่แล้วหมักไว้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวครบครึ่งชั่วโมงเราจะมานำปลามาเลียงในกระด้งพร้อมที่จะเอาไปตากแดดค่ะวันนี้แดดก็ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นปลาหลดแดดเดียวของเราวันนี้สำเร็จแน่ค่ะค่ะแล้วขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลียงปลาหลดลงในกระด้งค่ะพร้อมที่จะนำไปตากแดดค่ะถามว่าปลาหลดจะมีรสชาติยังไงมันจะมีรสชาติที่แตกต่างไปจากปลาอื่นๆนะคะแต่ว่ารสชาติของความอร่อยนี้อร่อยมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าใครจะรู้จักหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดจริงๆนะรู้จักแน่ๆค่ะแ
เลี้ยงปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปตากแดดค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเมื่อตากเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็คือตากเสร็จแล้วค่ะ1แดดจะได้ออกมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะแห้งสนิทเลยแต่ว่าก่อนที่จะตากได้นะคะจะต้องกลับปลาก่อนด้วยค่ะแต่ตอนที่กลับปลานะคะแอดมินไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดปลาให้ดูกันค่ะแต่ว่าจะไม่ทอดหมดนะคะทอดให้พอแค่เพื่อนๆดูเท่านั้นค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะพอประมาณค่ะติดแก๊สติดไฟน้ำมันเริ่มร้อนค่ะแล้วก็นำปลาลงไปทอดค่ะก็ทอดกลับไปกลับมานะคะก็เอาพอแค่อีกด้านหนึ่งสวยแล้วก็กลับด้านค่ะทอดปลาไม่ยากเลยค่ะวันนี้ไฟที่ใช้นะคะแอดมินจะใช้เป็นไฟออนค่อนไปทางกลางค่ะเพื่อที่จะทอดปลาได้สุกทั่วถึงค่ะทอดปลาได้แล้วนะคะโอเคแล้วเราก็ตักขึ้นมาเพื่อให้เสด็จน้ำมันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปลาหลดแดดเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ